ไปรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญรับเช้าวันใหม่อย่างเงี้ยไปหมอโอ๊คหมอโอ๊คดีกว่าเรื่องจากกำลังขอแต่งงานก็เป็นคู่ที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วนะคะไม่แต่ว่าหัวอกคนเป็นพ่อเธอแน่นอนว่าเขาเองเนี่ยก็ต้องมีภาวะกังวลอยู่เหมือนกันที่จะเอาลูกเนี่ยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยอายุ9เดือนและมีแผนว่าพอครบ1ขวบในกันยายนนี้เนี่ยก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นสถานที่คลอดของน้องเนี่ยเพื่อเอาน้องเนี่ยนะคะน้องอลินเนี่ยนะฮะลูกสาวเนี่ยเอาไปรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบตั้งแต่แรกเกิดซึ่งคุณพ่อเนี่ยนะคะคุณพ่อหมอโอ๊คเนี่ยยืนยันชัดเจนเลยบอกว่าขณะนี้เนี่ยกังวลแล้วก็เฟ้นหาอาจารย์หมอที่เป็นที่สุดเพื่อที่จะทําการผ่าตัดและที่สําคัญก็คือเพื่อนซึ่งเป็นหมอโอ๊คก็เป็นหมอนะอย่าลืมนะเพื่อนหมอโอ๊คเนี่ยก็เป็นหมอที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจด้วยก็ปรึกษา3หมอ4หมอแล้วทุกคนก็ลงความเห็นตรงกันว่าจะต้องดำเนินการรักษาและผ่าตัดทีนี้คุณพ่อเขาก็กังวลสิต้องทำบอลลูนหัวใจเอาอย่างนี้ละกันขนาดผู้หลักผู้ใหญ่สมมติเราถูกทำบอลลูนถูกป่ะเรายังกลัวเลยเนาะแม้แต่เด็กเขาอาจจะไม่กลัวแต่พ่อแม่กังวลไม่เด็กเขาไม่รู้หรอกเขาไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่แต่การผ่าตัดหัวใจแบบนี้ถือว่าเป็นผ่าตัดใหญ่แน่นอนนะคะแล้วก็ต้องวางยาสลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องความกังวลแน่นอนเพราะลูกเราเนี่ยจริงๆแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะนั่นแหละเป็นหมอต่างหากเขาคงจะกังวลต่อให้ลูกเป็นไข้นิดเดียวก็ยังเครียดเลยนะหมอโอ๊คบอกว่าผมเองเนี่ยนะคะปรึกษากับหมอคนเก่งและก็ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาการผ่าตัดครั้งนี้ฟังข้อมูลจากคุณหมอทั้งหมดก็ชื้นใจชื้นขึ้นมาบ้างคุณหมอบอกไม่เป็นอันตรายแต่หัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยก็มีภาวะเครียดเพราะว่าขนาดลูกไอก็ยังเครียดเลยและทีนี้ภรรยาโอปอก็รับงานเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาว่างก็ลดลงเห็นลูกเจ็บที่เจ็บกว่าจริงใช่ไหมจริงค่ะเพราะว่าเวลาลูกเจ็บอะไรมาก็ตามเนี่ยมันคือเราสร้างเขามานะคืออย่างนี้นะคือผ่าตัดคือทำบอลลูนหัวใจเนี่ยคือหลังผ่าตัดคือคนเป็นหมอโอ๊คเนี่ยคงจะทราบดีอยู่แล้วอยู่ชินกับโรงพยาบาลถูกปะแล้วเวลาพักฟื้นเนี่ยสมมติภาพแรกที่ลูกออกมาจากห้องผ่าตัดแล้วแบบมีสายระยงระยางเนี่ยโอ้ยมันจังหวะนั้นอะหัวใจมันปวดแน่นอนเดี๋ยวไปฟังหมอโอ๊คหน่อยก็แล้วกันนะครับกังวลครับเชิญครับก็เดี๋ยวมีนัดตรวจติดตามอาการอีกครั้งในช่วงประมาณสิงหาคมนะครับแล้วก็อาจจะมีการวางแผนกันว่าจะทำบอลลูนอะไรยังไงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับก็จริงๆทุกคนก็ตกใจนะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจเนี่ยมันดูแบบน่ากลัวนิดนึงแต่ก็ปรึกษากับท่านอาจารย์หลายๆท่านแล้วว่าก็โชคดีว่าที่น้องอลินเป็นเนี่ยก็เป็นลิ้นเดียวนะครับแล้วก็เป็นลิ้นที่รักษาโดยที่ไม่ต้องใช้การผ่าตัดเข้าไปใช้เพียงแค่การใส่บอลลูนเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยนะครับแหมหัวอกคนเป็นพ่อเนาะแค่เป็นหวัดแล้วก็เครียดแล้วอะใช่ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ก็คิดว่าเราก็เลือกทุกอย่างที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้วทำดีที่สุดแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นการรักษาที่หากว่าเราไม่ทำก็จะมีผลต่อเขาในช่วงที่เขาโตขึ้นอะไรเงี้ยเช้ามาตะวันยิ่งแฉ่งแม่เราจะมุกแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุขใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญ